ตามความประทับตติตนาที่ลูกทั่ววัดพระคิดจนหลาตานได้ครับท่านคุณเจ้า 1 สร้างตัวพี่ชายวันเดียว 2 วัน 3 วันหรือขึ้นโพงมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดและน้อมเข้ามาพิจารณาว่าแม้ร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่อาจล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 2 ซากศพที่สูงสัตว์ต่างๆมีกาเป็นต้นจิกกิน 3 ซากศพที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ 4 ซากศพที่เป็นร่างกระดูกแต่กระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแล้วแต่ยังมีเอ็นรัดรึงอยู่ 6 ร่างกระดูกที่กระจัดกระจายเรียงรายไปอันละทิศอันละทาง 7 ซากศพที่เหลือแต่กระดูกสีขาวเหมือนสีสัง 8 ซากศพที่เป็นกระดูกเรียงรายอยู่เกินปีหนึ่งไปแล้ว 9 ซากศพที่เป็นกระดูกเป็นจุลคือละเอียดแล้ว บุคคลเห็นซากศพดังนี้แล้วน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนว่ากายของเรานี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่อาจล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติพิจารณากาย 2 เวทนานุปัสสนาคือการพิจารณาเวทนาการตามดูเวทนาของตนตามรู้เวทนาของตนกล่าวคือความรู้สึกของตนเช่นเมื่อเสวยสุข เวทนาก็รู้ว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมะทุกขเวทนาก็รู้ว่าเสวยอทุกขมะทุกขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะทุกขเวทนาอันเกิดด้วยอามิสหรือไม่เกิดด้วยอามิสก็รู้ ความสุขโสมนัสและทุกขโทมนัสอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจหรือไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่าสุขเวทนาหรือสุขเวทนาที่เสื่อด้วยอามิสเมื่อบุคคลพิจารณาเวทนาอย่างนี้ย่อมเห็นธรรมย่อมเห็นธรรมดาอย่างหนึ่งคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความเกิดขึ้นและดับไปของเวทนาเขาย่อมเห็นแจ้งว่า
มันสักแต่ว่าเป็นเวทนาซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัยจึงกลายเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลก 3. จิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาคือการพิจารณาจิตตามดูจิตของตนเช่น 1. จิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ 2. จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้3. จิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ 4. จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้เมื่อบุคคลพิจารณาจิตตามดูจิตอยู่เช่นนี้ทิโกนขันอายตนะโกชุมและอริยสัจจะยกตัวอย่างนิโกนขันและอายตนะมาเป็นโพเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. นิโกน5คือกามฉันความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจพยาบาทของนายผู้อื่นจิตนามิถะความที่จิตหดหู่และเพ้อเพลินอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านและรำคาญวิจิกิจฉาดังนี้ไม่ตกลงได้เมื่อมันมีอยู่ในจิตก็รู้ว่ามีอยู่เมื่อมันไม่มีอยู่ก็รู้ว่ามันไม่มีอยู่สองขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทรงสอนให้ดูจากขันความเกิดขึ้นแห่งขันและความดับแห่งขันสามอายตนะภายในหกภายนอกหกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ทรงสอนให้รู้จักตากิเลสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปแล้วอุปการตัดภายในภพหูจมูกเป็นต้นกันก็ทำลงเดียวกันพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักวิธีที่จะไม่ให้กิเลสเกิดและวิธีละกิเลสซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยตาหูรูปเสียงเป็นต้นนั้นตลอดการให้รู้จากวิธีทำที่ให้กิเลสที่ละได้แล้วเกิดขึ้นอีกพิจารณาอย่างนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนท้ายของสติปัฏฐานนั่นเองพระพุทธองค์ตรัสอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานไว้ว่าผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นเวลา7ปีเขาย่อมฝังได้ซึ่งผลสองอย่างความทุกข์ความล้มเหลวฉันใดในทางตรงกันข้ามบุคคลผู้มีสติสมบูรณ์มีสติชอบย่อมนำไปสู่ความสุขความรุ่งเรืองฉันนั้นความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์ก็อยู่ตรงนี้คือปุถุชนมีสติไม่สมบูรณ์ควรพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ปุถุชนจึงต้องหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะเผลอสติส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นเทศนาวาสานีในการเป็นที่จบลงแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตตนัตยาทุพาเวระด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงอำนวยอวยพรให้สาธุชนทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลทุกเมื่ออาตมาภาพเองพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ที่วังก็มีด้วยสการะชาตินี้